ใน EP นี้เราจะทดสอบตัว Power Amp รุ่นนี้เลยครับผม15,000ตัว15,000 TD ลองดูว่าโหลด2 โอห์มเป็นยังไงเพราะว่าสเปคโหลด2 โอห์มมันอยู่ channel นึงอ่ะก็เยอะอยู่นะครับเราจะมาลองดูว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงพลังมันจะดูด้านไหมหรือมันจะแผ่วลงนะครับเราก็มาดูไปในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวย้ายสายเรียบร้อยแล้วนะย้ายเรียบร้อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเพราะว่าซิสเต็มเดิมที่ผมใช้งานนะครับก็จะใช้เป็นตู้แดดแผ่นดินไหวของอาจารย์อีทนะครับทั้งหมดก็8ใบแล้วก็เสียงกลางเป็นตัว SC Sound นะครับตัว SC112 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตู้แขวนนะครับก็8ใบเหมือนกันเราจะเล่นที่2 โอห์มนะครับลองดูว่ามันจะตัดไหมเราแค่มาทดสอบเครื่องว่ามันจะตัดไหมนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับสำหรับเรานะครับเอาตัว Power Amp ตัวครับตัว Microtech นะครับ MT4 นะครับ 15,000 TD มาลองโหลดที่2 โอห์มดูนะครับปรากฏว่าเครื่องไม่ตัดนะครับเครื่องไม่ตัดไม่ตัดนะครับกับเดี๋ยวก็ทดสอบให้ดูกันนะถ้าหากว่าลูกค้าไปใช้งานจริงนะครับผมแนะนำให้เล่นที่4 โอห์มนะครับก็คือ channel ละ2ใบ2ถึง3เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราลองเมื่อกี้ทั้ง2แท่นเลย2รุ่นถ้าเล่นที่2 โอห์มน้ำหนักไม่ได้แล้วนะครับน้ำหนักเสียงไม่ได้ละมันจะออกเบอร์ละถ้าแนะนำให้เล่นที่4โอห์มกำลังดีนะครับสำหรับท่านไหนสนใจตัวบนนะครับราคา1แท่นอยู่ที่ 28,900 บาทนะครับ 28,900 บาทสำหรับตัวล่างนี่ก็อยู่ที่ 31,900 บาทนะครับสนใจตัวไหนก็สั่งซื้อได้เป็น M Cut CD 4 Channel นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทีนี้ผมกับเดี่ยวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ที่หน้าครับผมสวัสดีครับ